กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระครูอุดมวราภิวัตรเจ้าวัดวัดศรีอุดมวงศ์และพระคุณเจ้าทุกรูปท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรหัวหน้ากิจกรรมนักเรียนนักศึกษาอาจารย์คณะกรรมการดำเนินงานที่เคารพรักทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.2ที่เคารพการอบรมที่อยู่ณที่นี้ทุกคนผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาจิตตามโครงการอบรมจริยธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา2560ตามค่านิยม12ประการของนักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่2ของวิทยาลัยเทคนิคเลยในวันนี้จากคำกล่าวรายงานของท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาทำให้ทราบและเข้าใจว่าปัจจุบันเยาวชนซึ่งมีเป็นจำนวนมากที่จะไปเป็นอนาคตของชาติเยาวชนเหล่านั้นจะต้องมีศักยภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเข้มแข็งเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรมสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเรียนมาประยุกต์ใช้พัฒนาบุคลิกภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นและก่อให้เกิดความสุขต่อตนเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติถ้าหากเยาวชนไม่มีคุณภาพตามที่สังคมต้องการจะทำให้สังคมนั้นประเทศชาตินั้นอยู่ในภาวะเสี่ยงดังนั้นสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันจะเห็นว่าทุกคนต้องมีหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองอย่างเร่งรีบมีการดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อให้ตนเองคนรอบข้างครอบครัวชุมชนสังคมให้อยู่รอดได้ทำให้มีผลทางด้านจิตใจบางครั้งจะเห็นข่าวที่เราได้พบเจอในเรื่องของเยาวชนกระทำที่นอกเหนือจากสังคมไม่พึงประสงค์นั่นก็คือในเรื่องของขาดคุณธรรมจริยธรรมแล้วบางส่วนก็จะนำไปใช้ในทางที่ผิดปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นดังนั้นควรจะมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นไม่ให้เกิดขึ้นหรือให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดในการแก้ไขปัญหานั้นถ้าหากแก้ไขช้าก็จะทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นมามีการแสดงออกในรูปแบบต่างๆถึงแม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาสุขสังกัดแล้วก็ตามแต่ปัญหาของเยาวชนซึ่งเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในสังคมเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไขไม่ค่อยได้มาโดยตลอดส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการเลี้ยงดูการอบรมสั่งสอนของคนในครอบครัวที่มีการปลูกฝังจะยึดทำคุณธรรมให้แก่เด็กขาดเอา
ขาดการเอาใจใส่ดูแลไม่มีการแก้ปัญหาปล่อยให้เป็นไปตามสภาพดังนั้นในการฝึกอบรมการพัฒนาจิตในลักษณะของการเข้าค่ายธรรมะอย่างเช่นในวันนี้จึงเป็นหนทางที่จะช่วยขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยอบรมจิตใจช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาจิตให้เป็นจิตที่สมบูรณ์สุดท้ายคือการพัฒนาสติปัญญาให้เกิดปัญญารู้จริงสติมาปัญญาเกิดรู้วิธีการป้องกันรู้วิธีการแก้ไขปัญหารู้จักพัฒนาทักษะชีวิตของตนเองให้ไปสู่ความสำเร็จผมรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบขอพระคุณในความเมตตาของพระคุณเจ้าคุณอุดมวรังวัดเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์และพระวิทยากรทุกรูปที่ให้การอบรมสั่งสอนบรรดาเยาวชนนักเรียนของวิทยาวิทยาลัยเทคนิคเลยในครั้งนี้รวมทั้งอนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการฝึกอบรมตลอดระยะเวลาของการทำโครงการผมขอขอบคุณคณะครูอาจารย์คณะกรรมการทุกท่านทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยดูแลนำนักเรียนนักศึกษานำนักเรียนเข้ามาฝึกอบรมในครั้งนี้อย่างสูงยิ่งในโอกาสนี้ผมขอกราบอาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญญาบารมีของเกจิอาจารย์ของจังหวัดเลยองค์พระธาตุศรีสองรับเจ้าพ่อปุกป่องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาท่านทั้งหลายเคารพนับถือจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีพลังใหม่ที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขและมีสติปัญญาที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเพื่อร่วมกันพัฒนางานพัฒนาเยาวชนให้มีความเจริญก้าวหน้ามีคุณธรรมจริยธรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการและตามสังคมที่ต้องการบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการฝึกอบรมพัฒนาจิตตามโครงการอบรมจริยธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา2560ตามค่านิยม12ประการณบัดนี้ครับและในโอกาสนี้ท่านรองประจงเสรพุทธรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการก็จะได้ถวายพระไตรแด่พระครูอุดมวรังวัดเจ้าอาวาสวัดศรีอุดมวงศ์ครับครับขอบคุณท่านรองประจงศิลปุตรผู้มีการฝ่ายวิชาการที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานที่เปิดโครงการอบรมจริยธรรมนำชีวิตประจำปีการศึกษา2560ในครั้งนี้ครับใครเนี่ยที่ซ้อนอยู่ที่เต้นเมื่อกี้นี่ใช่ไหมคลิปธรรมะลงกัน5ปีดูแค่120คลิปพวกนี้เพียงไม่นานดูกันถึง247ล้านครั้งพระอาจารย์คนหนึ่งแหละที่ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นยอดจริงๆตอนนี้ตำรวจจับได้มีพวกที่ชอบรับจ้างในการปั๊มไลท์กลับมาที่บ้านเราค่ะตม.สระแก้วกับทหารเขาส่งที่กำลังกันแล้วเขาก็ไปจับบ้านหลังหนึ่งไม่ต้องฟังให้ดีฟังให้ชัดฝากไปถึงแซคชุมแพด้วยนะอามด้วยลำยองไหประแดกด้วยเตรียมยืนยันนะว่ายอดกดไลค์ทั้งหมดเป็นยอดจริงข้าวดาวเทียมจับหมดแล้วเขารู้ว่ามันมาจากไหนเตรียมเดี๋ยวอีกหน่อยเธออาจจะได้หนักกว่ายมเปรี้ยวอีกหาในบ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายชาวจีน3คนเนี่ยลักษณะคือมาเช่าบ้านอยู่ชายแดนอรัญญประเทศคุณผู้ชมเชื่อไหมตะลึงเลยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นต่างๆทั้ง iPhone 4 iPhone 5 iPhone 6 500กว่าเครื่องแล้วก็มีซิมการ์ดที่มัดรวมกันอีก 10,000 ซิมซุกอยู่ในตู้เสื้อผ้าถามว่าชาวจีน3
3คนนี้ทำอะไรกันรับจ้างกดไลค์ค่ะคือตอนแรกเนี่ยรับจ้างกดไลค์เตรียมยืนยันนะครับว่า247ล้านครั้งน่ะเป็นยอดไลค์จริงยี่กายตรงๆฮ่าเด็กๆเอ๊ะบ้านเมืองเป็นของเราพระอาจารย์อยากให้พวกเราช่วยๆกันหน่อยจำยมอึ่งนี่ได้ไหมสมัยเพลงยมอึ่งดังนะครับขอโทษลำยายไม่ได้เสี้ยวขี้เล็บเลยเพลงของยมอึ่งขอใจแลกเบอร์โทรดังตั้งแต่ร้องได้แต่คังคกยันไดโนเสาร์สุดท้ายเต้นโชว์สั้นขึ้นสั้นขึ้นอยู่กับมันจะหล่นลงพื้นไอ้ของที่เอามาโชว์ขารีบครับแต่หน้าบวมครับไปดูดเอาไขมันออกตั้งหลายกิโลพอยุบหน่อยเดี๋ยวเจอกันนะคะแฟนๆคราวนี้จะจัดใหญ่ไฟกระพริบให้อีกคราวนี้ล่ะหนักฮ่าเอามองมาตรงนี้กันเมื่อเปิดตรงนี้เสร็จปั๊บจะจับผู้ชายที่นั่งตัวงองๆมาสัมภาษณ์สนใจไหมฮะนะอารมณ์เปลี่ยนเลยเฮ้ยเห็นแค่นี้ถ้าเห็นขนาดนี้แล้วครับผมเชื่อเลยว่ามันมีอิทธิพลมากเปิดปั๊บอารมณ์เปลี่ยนเลยเฮ้ยอุตส่าห์กำลังดุเมื่อกี้นี้หย่อนให้กลัวมันจะขาด ผีเสื้อสมุดเล่นน้ำครับ ดีการตรงฮ่าพวกเรานี่เอาเอาไปเถอะทำงานเอาช่วยกันดีการตรงถ้าเธอเดินไปตลาดเธอเห็นคนเดินแก้ผ้าตามริมถนนคนนั่นคนดีหรือคนบ้าเออแล้วทุกวันเนี่ยเราดูคนดีหรือคนบ้าล่ะที่ดูใน YouTube น่ะมาดูกันฮ่าของแบบเนี้ยมันเป็นของที่เขาไปทำกันมาผู้ชายเอ้ยเขาไปทำกันมาของดีใครเขามีไม่โชว์ของโหลน่ะเขาวางกับพื้นเคยไปดูงานโชว์เพชรโชว์พลอยไหมเคยไปเดินตลาดนัดเปิดท้ายของถมไหมล่ะของไหนมันของเสียเขาวางไว้ไกลมือหายก็ไม่เป็นไรของดีๆอ่ะเขาไม่วางไว้ไกลหรอกของดีไม่ได้มีไว้โชว์ของโหลเขาวางกับพื้นอ้าวจะพาไปดูในนี้มีผู้ชายคนไหนไหมครับที่คิดว่าจะไม่หาแฟนจะอยู่เป็นโสดตลอดไปมีไหมครับยกมือให้ดูหน่อยตื้นหน่อย3 2 1ไม่มีอ่ะดีเหมือนกันอ่ะมองมาตรงนี้ลูกขออภัยนะครับไม่ได้เตรียมไว้แป๊บเดียว3 2 1 0คิดว่าวันนี้เธอจะทำพิธีเปิด3 2 1เอาไฟนี้หายไปได้ไงเด็กนั่งตัวตรงแล้วหายเลยเฮ้ยมันต้องมีใครบางคนนั่งตัวงอแน่เลยนี่ไงเขาเป็นผู้ชายขออนุญาตผู้หญิงนะคะมีอะไรข้องใจฟ้องกันได้ไปสู้กันในชั้นศาล10ปีเขาเป็นผู้ชายทำไมผู้ชายคนนี้ถึงสติวิปลาสไม่ภูมิใจในความเป็นชาติชายไปตัดหำทิ้งสร้างไอ้จิ๋งขึ้นมาแทนทำไมต้องเอาปืนใหญ่ออกอย่ามาลีลาเลยแหมที่ไปแอบดูแล้ววันนี้ดูต่อหน้าผ้าจะเป็นอะไรไปใครเกิดอารมณ์เอนเตอร์เทนเมนต์จะเอาน้ำสาดให้ดูมองมาเนี่ยไปฉีดให้บวมให้พองแล้วก็ปาดแล้วก็ยัดแค่นี้หรือชีวิตดูเถอะอย่ามาลีลาเลยแหมเห็นพวกนี้หน่อยแล้วทำเป็นหมอแล้วหน่อยหมอมันดึกแล้วจัดใหญ่สมโอแตงโมมะพร้าวสมโอแทงโมมะพร้าวยี่แก่ดังตรงว้ามันทำได้อย่างนี้เหรอไม่น่าเลยถึงเอาไปโชว์กันเอาไปถูหลังเด็กแว้นสก้อยเอาไปถูหลังเด็กแว้นถือเสื่อใบหมอนใบนอนอยู่บ้านนอนฟูกไม่เอาไปนั่งตากยุงกันระวังแตกนะหมอเข้าใจเนาะเข้าใจตรงกันผู้ชายครับมีใครนะดีแล้วครับจริ
งไหมแต่อย่าให้ใครโดนนะไข่นะถึงตายถึงตายไข่นั้นสำคัญชะไหนเตรียมพร้อมอันนี้อาจารย์โจ้เปิดหรือยังอันนี้เปิดแล้วเนาะอันนี้อาจารย์โจ้รักษาไข่เท่าชีวิตบ้าเอ้ยไม่ต้องทำอะไรกันยึกยึกยักยักถอยหน้าถอยหลังอ่ะมองมาตาในกันค่ะฮ่าเด็กเอ้ยพระอาจารย์เห็นพวกเราแล้วสงสารจังวิ่งผ่านชุมแพมาด้วยความเร็วสูงถ้ามีเวลาว่าจะแวะถามหน่อยแซกชุมแพอยู่ชุมแพหรือเปล่าจะแวะไปถามคำร้องบางคำที่พระไม่เข้าใจเพลงบางเพลงเนี่ยเอาจังหวะได้แต่เอาเนื้อหาไม่ได้เพลงบางเพลงก็มีเนื้อหาแต่ไม่มีจังหวะบูรณาการให้ได้ก่อนลูกหลานของเราจะใจแตกกันมากไปกว่านี้เขาเอาจังหวะมาร้องเอาจังหวะมาเต้นลูกศิษย์ครับเธอลองยกตัวอย่างมาให้ฉันดูหน่อยที่ว่าในประเทศไทยเนี่ยมันมีใครเต้นกินลำกินแล้วมันได้ดีบ้างจับมือไปจับมือมามีแล้วมันจะไม่เสพอารมณ์ขนาดมันดูการ์ตูนขาวดำมันยังเอาจิตระบายใส่สีเลยอย่ามาตอแหลกันเลยยืดกายตรงๆเธอจำผู้หญิงคนนี้ได้บ่คนไหนพระอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้มีแต่คนชอบเต้นเนาะแปลกมากนะครับมีแต่คนชอบเต้นนี่เย็นนี้ก็เต้นเก่งๆโอ้ยเงาะตอนนี้ก็เต้นมาโอ้นี่ก็เต้นครับนกเต้นมัวแต่เต้นหนังก็ติ๊กตอนแรกพระอาจารย์คิดว่าเขาตัดต่อไม่ได้ตัดต่อนกพันนี่มันเต้นจริงๆไม่อำนาหามาแห่หามาแห่มั่งไฟเนาะก็ตายตายตายประเทศชาติอ้าวมองมาทางนี้กันโอ้ยเด็กๆเอ้ยมาช่วยกันตอนนี้สักนิดหนึ่งลูกก่อนที่เราจะไม่มีอะไรเหลือเดี๋ยวขออภัยขออภัยอันนี้ไม่ใช่ภาพโป้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาเดี๋ยวบางผู้ชายบางคนไม่ได้ดูจะมาหาว่าฉันเหมือนเธอคลิปอย่างเงี้ยขอให้ตั้งชื่อโพสต์วันนี้คนดู 200,000 ครับลองโพสต์ดูเงียบเลยประเทศที่กำลังจะล้มสลายชอบของแบบนั้นอ้าวนี่อยู่ตรงนี้จะพาไปดูยกตัวอย่างผู้หญิงอีกคนนึงค่ะอย่าก้มนะคะจำเย็นนี้ได้ป่ะจำได้ไหมผู้หญิงที่ดังเพียงแค่ข้ามคืนแล้วก็ดับเพียงแค่ข้ามวันเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่มีขอบเขตในการแสดงออกไงเอาลูกว่าที่สามีนะครับข้างหลังผู้ชายไม่ใส่เสื้ออยู่บนที่นอนใครสั่งสอนมันดูสำนวนการร้องเพลงดิผ่านการตรวจสอบมาจากผู้มีหูทิพตาทิพมีดาวเทียมได้ยังไงดูให้ดีคบกันไม่ไปไหนเราก็ไปกัน
ก็ธรรมดาไหมนี่ก็คงจะอาไอ้จะทุกวันทุกวันนี้กูไม่ว่าอะไรขัดกันไหมกูไม่ว่าอะไรคนไทยแท้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะกูไม่ว่าอะไรฉันให้เธอดูเพื่อให้เธอคิดไม่ได้ให้เพื่อเสพได้มั้ยมามามาจื้อออกมึงละไม่ไม่เป็นคือก็รับไม่ได้ออกกูละไอ้น้ำลูกใจที่บอกว่ารักกูไม่เดียวกับกูแกไม่กินเหล้าไม่ได้ไปหอกกูกับเจ้าได้ไงเพลงที่ผู้หญิงคนนี้ร้องน่ะมองบอกถึงจิตวิญญาณที่สับสนเกินไปนะครับเพราะอะไรตลอดเนื้อเพลงมันไม่สูงกว่าสะดือเลยสักนิดเดียวยิ่งกันตรงๆตบมือหนึ่งครั้งโอ้โหเทคนิครุ่นนี้ของปลอมหนึ่งครั้งจะสอนให้ใหม่นมน้อยการตบมือมาตรฐานอินเตอร์เนชั่นแนลพอบอกหนึ่งครั้งเจ็บมือเอางี้แล้วกันพอบอกหนึ่งครั้งแล้วก็เฮ้กระชากกลับหลังระวังโดนเพื่อนพร้อมใครไม่ทำเถอะหนึ่งครั้งหรือว่ามีของแท้หนึ่งครั้งสองครั้งตายแล้วเนี่ยเฮ้สองครั้งสามครั้งมาแล้วแล้วไม่ต้องไปไหนดินี่สามครั้งดูโอ้เอาพร้อมสามครั้งสี่ครั้งพวกนี้ดำน้ำเก่งนี่ไก่ต้องนี่สี่ครั้งดูพระอาจารย์ตบมือชนะเลิศได้ของรางวัลเยอะทั้งโล่ทั้งถ้วยทั้งหม้อทั้งกะละมังนี่สี่ครั้งเอ้ย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 ทำแรงไม่ได้หลุดยูทูบอ้าวทำสามสองหนึ่งสี่ครั้งตบมือให้คนปัญญาอ่อนหน่อยครับอ้าวมองมานี้กันฮ่าลูกหลานเอ๋ยพระอาจารย์ไม่ค่อยอยากให้เราไปโฟกัสเรื่องพวกนั้นมากมาดูตรงนี้แป๊บเดียวใน YouTube คนหลอกเตอร์รี่พวกนี้มันกินอะไรทำไมมันถึงคึกทั้งวันทั้งคืนถ้าฉันเช็คตำแหน่ง GPS ได้ฉันจะเอาน้ำสาดมันให้ดูเลยดูไอ้บ้านะน้องหัวไปชนฝาหน่อยดูมั้ยยี่กาดังตรงจำไว้ให้ดีนะจำไว้เล่าลูกเล่าหลานเราหาวันหนึ่งเมืองไทยสิบหายล่มจมไปให้รู้ว่ายุคนี้กำลังทำอะไรกันอยู่นะครับรู้ไหมว่าไอ้ผลอย่างนั้นตอนนี้ออกมาถึงขนาดนี้อันนี้ใน YouTube อย่างเดียวนะคะดูก่อนถ้ามันจะไปเรียนมหาลัยแล้วมันต้องไปเรียนท่าแบบนี้เดรัจฉานไม่ต้องเรียนก็สืบพันธุ์ได้ไม่ต้องไปเลี้ยงวัวอยู่ที่บ้านนี่อืมฮะดูมันถ้ามันจะไปเรียนท่านี้มันไม่ต้องไปนี่ครับมันเป็นโดยอัตโนมัติอย่าหาว่าหยาบคายเลยไม่ต้องไปเลี้ยงวัวอยู่ที่บ้านนั่นก็เธอให้พระอาจารย์พูดตรงๆอ่ะอย่าติดนิสัยในการพวกนี้เลยมหาลัยระดับนั้นเหรอมีหน้าเหรอเมืองไทยมีมหาลัยมากที่สุดในโลกแต่ปัญหาเยอะที่สุดมันคงจะฝ่ายจูบและมันถึงยอมให้จูบให้ฉันไปตายดีกว่าที่จะเข้ามหาลัยอย่างนี้โอ้
ไปกินขี้ในส้วมหนึ่งไปเดี๋ยวมันก็ติดเนี่ยติดพานิคบูมตายแล้วมันจับจูบดีนักมองวันนี้มันเป็นทั่วโลกแต่เมืองไทยเนี่ยมันมีวัฒนธรรมมันไม่ควรจะเป็นเหมือนเขาพระพุทธองค์พยากรณ์ไว้เป๊ะเลยครับยี่กตรงมองมาตรงนี้เด็กเอ๋ยเด็กๆอ่านเอาเองด้วยความเร็วสูงอย่าลีลานั่งตัวตรงลูกเมื่อเราทิ้งอย่างหนึ่งเราก็จะเจออย่างหนึ่งพระพุทธองค์ทรงรู้ได้ยังไงเข้าไปใน YouTube บ้างไหมครับเห็นไหมว่านาซาค้นพบดาวดวงใหม่ตามตำแหน่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้เป๊ะ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 สุดยอดวันนี้ในขณะที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เกาหลีเหนือกำลังยิงขีปนาวุธข้ามเฉียดหัวญี่ปุ่นไปลูกแล้วลูกเล่าระเบิดที่ใช้ไม่ใช่ระเบิดเด็กๆแบบสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทั้งออกซิเจนบอมแล้วก็ซาบอมระเบิดซาบอมของรัสเซียเป็นระเบิดที่แรงมากแรงกว่าปรมาณู 3,800 เท่าทิ้งลูกเดียวบึ้มเดียวจีวรขาดบาดกระเด็นเธออย่าหัวเราะนะฉันอยู่โคราชกำลังขุดหลุมหลบภัยใหญ่ขนาดนี้แล้วครับติดแผงโซลาร์เซลล์แอร์รุ่นใหม่คอมเพรสเซอร์มันกินไฟน้อยประกอบแบตเตอรี่ใหญ่กว่าโต๊ะนี้อีก2เท่าเก็บไฟได้ทั้งปีใช้แผงโซลาร์เซลล์และระบบกรองอากาศยังไงก็เกิดมหาสงครามโลกภายใน3ปีนี้แหละองค์การนาซาบอกประเทศไทยจะโดนน้ำท่วมพายุเข้า9ลูกทั้งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยภายในเดือนกันยายนกรุงเทพจะจมเมืองบาดาลแต่ฉันบอกเลยว่าเดือนกันยาจะไม่เกิดสิ้นเสร็จงานพระบรมศพเมื่อไหร่จัดใหญ่ไฟกระพริบเตรียมขนกันให้ทันกันแล้วกันถ้าไม่เป็นดามที่พูดเอาปืนฉีดน้ำมายิงพลาดได้เลยครับมองมันนี่ก็มันจะเกิดอ่ะลูกศิษย์ครับหวังดีนะผู้หญิงฟังนะทำปลาไว้เยอะๆถ้ามีเงินฟังก่อนทำปลาไว้เยอะๆนึ่งข้าวเหนียวตากแห้งแล้วเก็บเพราะเขาวิจัยแล้วว่าข้าวเหนียวตากแห้งอมไว้เนี่ยมันให้พลังงานทั้งวันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใครมีเงินเยอะๆวันนี้มีฝากแบงค์เป็นล้านให้คาบัญชีไว้ประมาณ 50,000 หรือ 100,000 ไม่เกินนี้ที่เหลืออีก 900,000 เบิกออกมาซื้อทองคำเอาไว้จีนกับรัสเซียสืบรู้ว่าอเมริกาไม่มีทองคำในคลังแต่พิมพ์แบงค์ได้ยังไงจีนกับรัสเซียเทขายเงินดอลลาร์แบงค์กระดาษทิ้งหมดซื้อแต่ทองคำสัญญาณแบบนี้มันคืออะไรรู้ไหมว่าจะบอกให้เธอรู้แต่เธอไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องรู้หรอกใครอยากรู้ยกมือขึ้นเอามือลงยกมืององออย่างเงี้ยรอชาติหน้าก็แล้วกันเด็กเทคนิคเสียศักดิ์ศรีหมดรุ่นก่อนๆพอบอกปุ๊บยกมือปุ๊บเที่ยงตรงปุ๊บรุ่นนี้สโลใครอยากรู้ยกมือขึ้นเอามือลงลูกศิษย์ครับอันนี้ดูภาพนี้ก่อนดูภาพนี้ก่อนฟังนะไม่มีเวลาพูดเธอมีเวลาเจอกับพระอาจารย์น้อยมากโอ้3 2 1 0ดูภาพนี้แป๊บเดียวเธอไม่ต้องเชื่อฉันศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เชื่อถ้ามีการใช้ระเบิดอีกนะครับตอนนี้แผ่นดินมันสุดหมดแล้วเธอรู้ไหมถ้าเธอสังเกตดูให้ดีๆเดี๋ยวก็วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวก็หมดเดือนเหมือนก็หมดปีเดี๋ยวก็สอบเดี๋ยวก็สอบโลกมันเร็วมากเวลามันเร็วมากไม่เคยสังเกตบ้างเหรอโลกมันก้มหัวให้ดวงอาทิตย์สนามแม่เหล็กมันกำลังจะสับขั้ววันนี้ถ้าทิ้งระเบิดเพียงแค่ลูกเดียวมันจะตามมาด้วยภัยวิบัติแบบโลกทิ้งและโรคระบาดจะกระจายทั่วโลกวันนี้ฉันขุดหลุมไว้ที่โคราชไม่ได้ขุดหรอกครับไปซื้อบ่อทรายเขาขุดไปแล้วลึก30เมตรนะครับกำลังกั้นกำแพงติดแผงโซลาร์เซลล์กักตุนพลังงานยังไงก็เกิดเพื่อนพระอาจารย์ที่อยู่สารคามกับกาฬสินธุ์101
สั่งให้โยมทำปลาร้าจังหวัดละ 200,000 กิโลเอารถลงไปหาซื้อปลาแถวภาคกลางแล้วมาทำปลาร้าเก็บทำหมูส้มเก็บยังไงก็เกิดแต่ถ้าเธอมีกรรมเธอจะไม่เชื่อว่ามันจะเกิดพระพุทธองค์ก็ยืนยันว่ามันจะต้องเกิดเพราะมันเกินกำหนดมาตั้ง60ปีแล้วสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมครับระเบิดที่ใช้ในตอนนั้นหลังจากนั้นมาทุกประเทศทุ่มงบประมาณในการพัฒนาและวิจัยขีปนาวุธอย่างเดียวเกาหลีเหนือไม่ใช่ขี้ไก่นะครับอย่าประมาทยมอื่นนะลูกศิษย์ครับจำคำพูดฉันไว้ไม่ต้องปรับอาบัติฉันไม่ได้พูดให้เชื่อฉันวิเคราะห์แยกแยะให้ฟังจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีอากาศเป็นโอโซนที่ดีกว่าวังน้ำเขียวที่โคราชอีกแต่สู้กระแสของการโปรโมทที่นั่นไม่ได้เลยก็เลยไม่ได้ติดอันดับหนึ่งใน7ของโลกแท้ที่จริงเลยเนี่ยอากาศดีมากและใต้แผ่นดินมีทรัพยากรที่จะฟอกสารพิษถ้ายิงนิวเคลียร์มันก็จะไม่กระจายเท่าจังหวัดอื่นคนจังหวัดเลยเนี่ยควรจะรู้ว่าจังหวัดเลยมีถ้ำกี่ถ้ำแล้วคุณจะรอดจำไว้ให้ดีถ้ำนะไม่ใช่อาบอบนวดถ้ามันไม่เกิดเธอก็ไม่ได้เสียหายอะไรอาหารที่ซื้อมาจากแมคโครโลตัสก็กินกันไปนะครับแต่ถ้ามันเกิดล่ะและการเกิดคราวนี้นะครับเขาจะสอยดาวเทียมทุกดวงก่อนจำไว้ให้ดีการสื่อสารจะโดนตัดขาดทั้งหมดทิ้งระเบิดลูกเดียวแรงสั่นสะเทือนจะทำให้ตึกต่างๆถล่มทั่วโลกและลาวาจะปะทุขึ้นมาวันนั้นน่ะเดี๋ยวจะได้เห็นกันถ้าอาจารย์มีของดีจะมาแจกเธอเอาไหมยืดกายตรงๆมองมาตรงนี้ค่ะอย่าก้มอย่าหันไปไหนเป็นห่วงเธอนะโอ้ขออภัยกดผิดได้ยินอาจารย์พระครูถามพวกเธอไม่ได้กราบพระก่อนนอนกันเลยไม่ได้สวดมนต์เลยด้วยมันดันหนักมากหนักกว่าที่เธอคิดอีกเธอไม่ต้องเชื่อฉันไม่ได้พูดให้เธอตื่นแต่ฉันพูดให้เธอเตรียมพร้อมยังไงก็เกิดมันถึงเวลาของการโลทิ้งทำไมต้องโลมีเหตุและมีผลฟังดูกันแล้วกันคนที่จะรอดคือคนที่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทำไมวันนี้เธอรู้ไหมว่าเธอเกิดมาทำไมถ้าเธอตอบคำถามคำนี้ได้เธอรอดใครลองตอบให้พระอาจารย์ฟังหน่อยสิเธอเกิดมาทำไมมองมานี้ลูกศิษย์ครับน้ำท่วมกรุงเทพปี2554ใช่ไหมครับท่วมใหญ่เลยเกือบทุกจังหวัดด้วยรู้ไหมว่าก่อนจะท่วมปี54มันเกิดอะไรในปี53ใน2553พบศพทารกของเด็กที่โดนทำแท้งจุดเดียวของกรุงเทพนะครับ 2,200 ศพแล้วเขตอื่นๆจังหวัดอื่นๆล่ะมันต่างกันตรงไหนโจรคนหนึ่งไปป้นเพื่อเอาเงินเอาอาหารมาเลี้ยงลูกตัวเองเสือไปกัดกวางตายเพื่อเอาเนื้อกวางมาเลี้ยงลูกตัวเองมันยังดูดีซะกว่าเสือมันฆ่าลูกมันเองวันนี้เธอดูเหตุผลว่ามันสมควรโละทิ้งไหมเธอไม่ต้องเชื่อฉันเมื่อไรก็ตามที่มนุษย์วนอยู่กับเรื่องสี่เรื่องกินขี้ปี้นอนเมื่อนั้นเราไม่ได้สูงกว่าเดรัจฉานหรอกหมูตายกับหมูยังไม่ตายมีค่าเท่ากันแต่คนเราอะไรยังไม่ตายแขนข้างซ้าย10ล้านก็ไม่ขายตายขึ้นมาให้ฟรีไม่เอาวันนี้ดูให้ดีและคิดให้มากลูกพระพุทธองค์ตรัสว่าสนทนากับพระอานนท์ดูก่อนอานนท์ก่อนศาสนาตถาคตจะถึงครึ่งหนึ่งคือ2500จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หนักมากอานนท์แต่ดูก่อนอานนท์เมื่อเกินครึ่งไปแล้วจะหนักกว่านั้นอีก
พราะมันเป็นกรรมของสัตว์ที่มาเกิดในยุคนั้นจำไว้ให้ดีๆพระอาจารย์เชื่อพระพุทธเจ้า เสียงวันนี้มันดังแปลกๆดังแตกๆปกติพูดที่นี่ไม่ที่นี่จะไม่เสียพลังงานมากหวังว่าเสียงคงจะไม่มาแหบจากที่นี่ยึดการตรงๆในหลุมขยะอันนี้อยู่ที่จังหวัดโคราชมีในหลุมนี้มีประมาณ14ถุงในแต่ละถุงมีประมาณ18หัวเมื่อพิสูจน์ DNA พบว่าตายในช่วงเดียวกันประมาณ 7-15 วันมันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าคุณระดมในการฆ่าทารกเพื่อทำสเต็มเซลล์ปลูกถ่ายเซลล์ให้กับคนมีเงินใช่ไหมถ้างั้นก็ถึงเวลาแล้วที่จะต้องโละทิ้งการโละครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันก่อนแป๊บนึงโอเคจะพาเธอไปดูเธออย่าก้มนะลูกนะคนไหนหนังตัวงอๆติดรอ10ตัวเด้อฟังลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ที่รักวัดไหนก็ตามที่อยู่ข้างๆบ้านที่เขามีการอบยาสมุนไพรไปอบเอาสารพิษที่สะสมในร่างกายจากการกินน้ำอัดลมกินหมูกระทะกินยากันบูดยาฆ่าแมลงเนี่ยกับสารพิษที่ดูดจากท่อไอเสียรถยนต์ต่างๆเนี่ยเอาออกซะคนอื่นอาจจะตายคาที่เมื่อเชื้ออันนี้กระจายออกไปแต่เธออาจจะอยู่ได้นานกว่าเขาเป็นปีหรืออาจจะไม่ติดเชื้อเลยเอาเชื้อภายในตัวเองออกซะก่อนเหมือนกับเอาไม้สองท่อนอันหนึ่งเป็นไม้แห้งอันหนึ่งเป็นไม้สดสีไฟมันจะไม่ติดแต่ถ้าแห้งกับแห้งมันติดแน่นอนตุลาน่ะไม่เกิดอะไรหรอกพายุเข้าธรรมดายิ่งทำให้คนประมาทมากขึ้นเสร็จงานพระบรมศพเมื่อไหร่คุณเตรียมตัวได้เลยคุณลืมไปแล้วเหรอประเทศไทยเนี่ยสร้างเมืองหลวงเอาไว้ใต้เขื่อนต่างๆไม่ว่าเขื่อนไหนแตกก็น้ำจะไหลลงสู่ภาคกลางและน้ำแข็งขั้วโลกละลายหมดแล้วทำให้น้ำทะเลหนุนสูงขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเป็นโศกนาฏกรรมที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับสื่อต่างพาดหัวบนหน้าหนึ่งทุกฉบับทั่วโลกทุกฉบับมันควรเอาไว้ทำพันไหมมนุษย์แบบนี้นี่เป็นโศกนาฏกรรมที่ปรากฏเป็นข่าวครั้งแรกของประเทศไทยกระเทือนตั้งแต่บนต๊ะหลับทำให้สังคมท้องถิ่นถุงพลาสติกที่ถูกมัดอย่างแน่นหนาจำนวนมากก่อนทัดการจำเกิดเป็นความจุของกระดานเก็บศพช่องที่9ของวัดไผ่เงินเชิงตะวันารามซึ่งกว้าง1เมตรสูง1เมตรและยาวถึง3เมตรภายในถุงบรรจุซากทารกจากการทำแท้งมีการห่อหุ้มอย่างมิดชิดหลายชั้นแค่เขตเดียวนะครับกรุงเทพมีกี่เขตชั้นแรกห่อด้วยพลาสติกตามด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์และใช้ถุงพลาสติกห่อทับอีก2ถึง3ชั้นเพียงตู้เก็บศพตู้ที่9ตู้เดียวนั้นพบว่ามีซากศพเด็กทารกที่เกิดจากการทำแท้งมากถึง952ซึ่งแต่ละศพนั้นอยู่ในสภาพเปื่อยยุ่ยแห้งอยู่ภายในรอบ15วันเก็บไว้นานแล้วนี่คือเหตุที่ต้องเกิดอ่ะมาดูกันตรงนี้ลูกพระอาจารย์เห็นพวกเราแล้วถามตรงๆหลวงพวกเรานี่อยากตายไหมอยากตายหรืออยากรอดตั้งใจฟังฉันอธิบายให้ดีๆวันปิดค่ายฉันจะให้ของดีเอาไว้ป้องกันตัวป้องกันรังสีนิวเคลียร์ได้200เมตรหรือใครไม่เอาอันนี้อยากเอาของป้องกันมอเตอร์ไซค์ล้มก็มีให้ใครอยากได้ป้องกันของรถล้มยกมือขึ้นครับเอามือลงหรือเธอแวะไปที่ร้านขายมอเตอร์ไซค์บอกว่าซื้อขาตั้งนะครับลูกศิษย์อย่าก้มลูกตั้งใจฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่เปรียบเทียบการเกิดเป็นมนุษย์ยากมากเป็นเรื่องยาก
ำน้ำใต้ทะเลทะเลกว้างใหญ่มากเหนือผิวน้ำมีห่วงยางเล็กๆลอยอยู่100ปีให้สิทธิ์ในการโผล่1ครั้งถ้าพลาดก็รออีก100ปีโอกาสที่เต่าจะเอาหัวฟุกเข้าห่วงยางโคตรยากโผล่วันละล้านยังไม่เข้าแต่โอกาสที่มนุษย์จะได้มาเกิดยากกว่านั้นแล้วคนทำแท้งล่ะลูกศิษย์ครับฟังให้ดีนะผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยเคยเล่าให้ฟังอยู่เทคนิครุ่นก่อนลูกมีพระองค์หนึ่งมาบวชจบปช.มาแล้วก็มาบวชคืออายุจบม.6แล้วไปเรียนต่อปวช.พอถึงเวลามาบวชปั๊บกำลังทำวัดสวดมนต์เย็นได้ยินเสียงเด็กร้องรอบๆห้องแต่นะวันหลังก็เลยอธิษฐานจิตว่าเด็กคนนี้ร้องเกี่ยวข้องอะไรกับเขาไหมปรากฏว่าเด็กร้องเรียกเขาพ่อพ่อพ่อพระอาจารย์เป็นพระพี่เลี้ยงก็เลยถามว่าก่อนจะมาบวชเคยคบผู้หญิงไหมเคยตอนนี้ไม่คบแล้วใช่ไหมใช่ได้กันแล้วก็เลิกใช่ไหมใช่ผู้หญิงคนนั้นท้องแน่นอนถ้าได้กันแล้วเลิกแล้วหายนะแสดงว่าท้องแต่แม่ของผู้หญิงไม่ต้องการหน่อแนวแบบนี้ก็เลยยอมเจ็บนะครับผู้ชายคนไหนที่เคยมีแฟนและได้เสียกันแล้วนะเธอเสี่ยงต่อการทำให้คนคนหนึ่งท้องและตัดสินใจฆ่าลูกตัวเองด้วยการทำแท้งถ้ามีโจรมายิงคนตายเราจับโจรได้โจรบอกว่าใครจ้างวานชี้เป้าพาหนีวางแผนลงมือโดนเหมือนกันหมดเธอหลายคนเสี่ยงต่อการตกนรกมหาศาลงานในหลวงร.9เดือนตุลาคมใครยังไม่เคยบวชสามเณรให้บวชสามเณรให้ได้ใครยังไม่เคยบวชชีพามให้บวชให้ได้7วันตายเป็นตายเพราะจะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เธอจะได้ตอบแทนคุณพระมหากษัตริย์และแผ่นดินและพระพุทธศาสนาตอบแทนพระมหากษัตริย์บนแผ่นดินไทยในคาบของพระพุทธศาสนาวันหนึ่งที่องค์ทีปังกรขึ้นมาครองราชสมบัติเธออาจจะได้เป็นบุคคลที่ใช้นามสกุลพระราชทานเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่เธอให้เกียรติกับเสด็จปู่ขององค์ทีปังกรมนุษย์ทำบาปกันมากมองมันนี่ลูกผู้ชายนั่งขัดสมาธิยืดกายตรงๆอย่าหันไปไหน3 2 1นั่งตัวตรงได้บุญมากใครนั่งตัวงอๆไม่ได้นะครับวันนี้มีเวลาจำกัดมากยืดกายตรงเอามือกอดอกไว้แป๊บเดียวลูกเอ๊ะทำไมพระอาจารย์ขนลุกหนูเอามือกอดอกแป๊บเดียวลูกอาจจะเกิดเหตุการณ์ร้ายเอามือกอดอกไว้แป๊บเดียวกอดหรือยังเอามือกอดอกยังกอดแล้วเนาะโอเคมาแล้วทุกคำพูดที่พูดไปจำให้ดีๆนะไม่ได้มีโอกาสย้อนมาพูด3ปีนี้โลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์จะเหลือไว้ไม่เกิน 1,600 ล้านเพราะวันนี้คนชั่วมี3ส่วนคนดีมีส่วนเดียวI'm not afraid to die.
ย่างที่อาจารย์พระครูบอกพระพุทธเจ้าจบ18ด็อกเตอร์ทำไมถึงทิ้งพวกนั้นหมดศาสตร์อื่นๆมันไม่มีวันจบยิ่งเรียนยิ่งโง่ตอบคำถามนี้ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องยิ่งเรียนยิ่งโง่ไหมเธอลองเจาะลงน้ำบาดาลดิบางครั้งการไม่คิดอะไรเลยมันก็ง่ายไปสนใจทำไมว่าไม่ตัวเองทำจากอะไรใช้เวลาหล่อหลอมสุดยอดวุ่นวายเป็นคนจงค้นหาความเป็นจริงพระอาจารย์เพียงแค่อยากจะบอกให้หนูรู้ว่าหนูเป็นบุคคลที่โชคดีในจำนวนประชากร 7,600 ล้านเธอเป็นคนที่โชคดี70ล้านคนต้นๆจำไว้แต่คุณกำลังกินบุญเก่าเหมือนรถที่ไม่สามารถเติมน้ำมันใส่ถังได้แต่ใช้เฉพาะน้ำมันที่อยู่ในถังมันไม่มีวันหมดอย่างนั้นหรอเธอลองเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการไม่ดูคลิปพวกนั้นไปดูคนป่วยในห้อง ICU ที่โรงพยาบาลบ้างเวลาที่เธอดูภาพพวกนี้มีใครหำเด้งไหมครับคันนี้จะถามเธอให้ตอบตรงๆนะเธอกลัวตายกันไหมใครไม่กลัวยกมือขึ้นใครกลัวยกมือขึ้นใครไม่ตอบถือว่าท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากใครกลัวยกมือขึ้นเอามือลงเธอไม่ควรกลัวในสิ่งที่หนีไม่พ้นแต่เธอควรจะเตรียมตัวให้พร้อมบางทีอีก3วันข้างหน้าอาจจะเป็นวันที่เธอต้องตายก็ได้ใครยังไม่พร้อมจะตายยกมือขึ้นยกช้าตายเร็วมากใครยังไม่พร้อมจะตายยกมือขึ้นใครพร้อมแล้วเอามือลงมองขอให้เจอโชคดีนะครับดูท้ายรถเก๋งคันนี้มีนกบินมาชนชนเบาๆเองค่ะทายาหม่องก็หายดูคนกระเด็นนี่ครับว่าเอาคอเลี้ยวขาลงเทคนิคต้องใช้สื่อที่กระชากอารมณ์แรงๆลงดึงอันนี้ไปหาอันนี้ดึงอันนี้ไปหาอันนี้กลัวจังเลยวันที่20พวกเธอจะเดินทางกับสถาบันเธออยากให้ลดคว่ำหรือลดหงายใครอยากให้คว่ำยกเงินขึ้นครับขอให้คันที่เธอขึ้นคว่ำนะครับเอาใครอยากให้หงายยกมือขึ้นครับขอให้หงายนะครับลูกศิษย์ครับมันอยู่ที่คำพระอาจารย์พูดหรือว่ามันอยู่ที่อะไรมันไม่ได้อยู่ที่คำพูดเห็นคลิปเมื่อกี้นี่นึกถึงคลิปนี้จังเลยคลิปที่รถทัวร์ตกเหวที่จังหวัดอุตรดิตถ์คนขับโดดไปซื้อกาแฟเมซอนแล้วรถตกเหวแต่ก่อนจะไปตกเหวนะครับไปถ่ายรูปที่พระพุทธชินราชเน้นคนมีตัณหาให้ได้ทั้งตัวและหัวแต่ไม่สนใจหัวพระพุทธรูปตายลูกศิษย์ครับตอนรถตกเหวตอนแรกมันเอาหัวลงแต่เหวมันลึกพอไปสักพักมาก็กลับแล้วก็เอาก้นท้ายรถบัสกระแทกก้นเหวผู้หญิงคนหนึ่งรอด
ผู้หญิงคนนี้เป็นคนดีมากใส่บาตรทุกวันเจอพระเจอเนนไหว้ทุกวันเป็นคนดีสุดยอดเทวดารักษาเด็กคนหนึ่งเรียนอยู่ปวชนั่งรถกระบะนั่งหน้าไม่ได้จะแพ้แอร์เกิดอุบัติเหตุมีรถตัดหน้าชนปังกระเด็นลอยขึ้นไปตกลงมาไม่เป็นไรเลยเขาถามทำไมไม่เป็นไรเด็กบอกมีพระเอาจีวรมารับไว้พระอาจารย์เองก็เกิดอุบัติเหตุมาเมื่อไม่นานมานี้แอคคอร์ดตัวนี้ประกอบนอกวางเครื่อง F22 วิ่งแรงมาก3391ชนต้นยูคาลิปตัสตู้มเดียวอยู่ตรงนี้เองครับชนเบาๆต้นแรกขาดกระจุยต้นที่สองก็ขาดโชคดีครับพระรอดใช่กระดูกขาเคลื่อนไม่มีแตกไปนอนอยู่ตึกหลวงตามหาบัวที่โรงพยาบาลอุดรอยู่3วันหมอเอายาอะไรไม่รู้มาให้กินนี่ครับไปนอนอยู่3วันใครเกิดวันที่13บ้างยกมือขึ้นทุกเดือนใครเกิด13ยกมือขึ้นฮะเธอมีชีวิตอยู่ได้ไงเอามือลงระวังตัวนิดหนึ่ง13วันแรงมากโดยเฉพาะ 2-3 ปีนี้หมอไม่รู้เอายาอะไรมาให้กินกินไม่นานนมงอกโอ้ไม่ได้แล้วนี่เกิดมาวางยาปลุกเซ็กกันไหมกลับไปโคราชบ้านฉันดีกว่าให้หมอเส้นจับดีกว่าก๊อกเดียวกระดูกเข้าที่แต่มันจำเป็นอย่างยิ่งในการต้องโพสภาพเพื่อบอกว่าเพื่อยกเลิกงานอบรมลงพอโพสภาพลงไปแค่นั้นแหละครับคนก็กดแชร์กันต่อแล้วก็สรุปว่าพระอาจารย์ตายแล้วยังไม่ตายมองดูภาพนี้พวงมาลัยขาดกระจุยถังแก๊สขาดห้องเครื่องทะลุไปดันเกียร์ขวดแบรนด์ขวดแป๊บทิน M100ในรถแตกละเอียดหมดโน้ตบุ๊กตัวนี้ด้านหลังป้ายตัวนี้จะมีสติ๊กเกอร์ป้ายวงกลมหลวงพระคุณกระเด็นชนกระจกปัง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 ไม่เป็นไรเลยฟุกมั้งฉันไม่ได้คิดว่าฟุกฉันคิดว่าบุญมีจริงดูคันนี้พังเรียบร้อยและก็เลยซื้อคันนี้มาใช้แก้ขัดคันนี้คันหนึ่งหลายครั้งที่เกิดเหตุบุญมีจริง960นี่เขาเรียกว่าทะเบียน9หน้า9หลังวางเครื่อง V8 UZ ออกตัวผมปิวกระจาย9118วอลโว่ดียังไงแค่ตัวถังก็คุ้มแล้วครับชนราวสะพานตู้มเดียวพังหมดเลยสุดยอดในเน็ตคันละ 60,000 เพียบดีกว่า Fortuner 2,500 เท่ายางข้างไหนระเบิดด้วยความเร็วเกิน80ก็มีโอกาสลงหมดตอนนี้พระอาจารย์ใช้คันนี้8สูบซีรีส์7ของใหม่ราคา7.3 ล้านวิ่งนี่ขึ้น108ภายในระยะเวลากมกว่าๆขึ้นถึง108เลยเหมือนอยู่บนรถที่วิ่งแค่ร้อยเดียวแต่อย่าเปิดกระจกเด็ดขาดนะเปิดบู๊เลยแต่นั่งอยู่ข้างหน้านั่งเฉยๆวิ่งช้าๆโหมองมาตรงนี้พระอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเทวดาประจำตัวใครเกิดวันอังคารยกมือขึ้นเอามือลงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทุกคืนโดยเฉพาะวันอังคารเธอจะมีเปอร์เซ็นต์รอดสูงมากเทวดาประจำตัวเธอจะมีเซนส์พิเศษที่จะเตือนภัยเธอทุกๆครั้งเวลาที่จะเกิดเหตุจำไว้ให้ดีๆบางอย่างก็ลองได้บางอย่างอย่าลองเด็กคนนี้ไม่มีดีอย่าลองเด็กคนนี้มีดีลองได้ผมเองครับโอไม่เป็นไรอาจารย์เห็นพวกเราบางคนเวลาเจอพระไหว้พระดีมากแต่บางคนเจอพระไม่ไหว้เลยเด
ได้บิ๊กไบค์มาอยากจะถ่ายคลิปโชว์เอาไปลงใน YouTube ให้คนกดไลค์และลดค่า300กม.ต่อชั่วโมงมีหัวไว้ใส่หมวกแล้วไอ้หนุ่มผู้ชายคนนี้สุดยอดครับแขนไม่ถลอกเลยแขนไม่ถลอกเงียบเลยโหเขาเรียกว่าคนหัวแข็งเอาไปต่อกันแถมกาวให้สองหลอดบ้าเอามาดูนี้ของหุ่นยนต์อาซิโมครับที่เป็นเอาอะไรคิดวะทีมจัดกันทั่วโลกนะฮะในบูธจะจัดพื้นที่ด้านหน้าเป็นลานขนาดใหญ่เพื่อโชว์การขับขี่แบบไลนิ่งแอซิดครับความสามารถของจักรยานยนต์คันนี้เมื่อติดเครื่องและเปิดกลไกไลนิ่งแอซิดแล้วรถคันนี้จะทรงตัวได้เองไม่ว่าจะมีคนขี่ไม่ก็ตามการโชว์ที่เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยโดยเฉพาะตอนที่ผู้ขับขี่ปล่อยมือและยืนบนที่วางเท้ารถสามารถทรงตัวอยู่ได้เองครับโดยไม่ล้มเลยมันไม่มีเบอร์ออนไลน์ถามสดฉันจะถามสดสดเลยคุณจะใช้ความเร็วแค่นี้แหละบนถนนคุณจะเข้าโค้งยังไงคุณรู้ว่าเมืองไทยเนี่ยช่างเซอร์เวย์กับพวกรับเหมาทำทางมันคนละคนกันเด็กไทยตายก็เพราะถนนที่มันไม่ได้ระดับตลกมากนอกจากนี้รถยังมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเคลื่อนที่ได้เองตามการสั่งงานของเจ้าของด้วยครับส่วนอีกนวัตกรรมพาหนะแต่มีก็ดีเอาช่วยลูกหลานบ้างเราจะย้อนไปดูนาทีระทึกในช่วงนั้นกันครับรถบรรทุกขับเข้ามาและชะลอจอดเพียงแค่ชั่วอึดใจรถจักรยานยนต์ที่มีเด็กผู้หญิงทั้งสองคนที่ขับขี่มาก็พุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุกเข้าอย่างจังนาทีระทึกในช่วงนั้นกันครับรถบรรทุกขับเข้ามาและชะลอจอดเพียงแค่ชั่วอึดใจรถจักรยานยนต์ที่มีเด็กผู้หญิงทั้งสองคนที่ขับขี่มาก็พุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุกเข้าอย่างจังเคยสังเกตตัวเองบ้างไหมบางครั้งเราขับรถไปเรามองแล้วมองกระจกแล้วว่ามันมีรถมาแต่พอเลี้ยวก็เฉียวกันล้มบางครั้งเราหันไปมองแท้ๆไม่มีใครมาแต่พอเลี้ยวก็เจอรถเก๋งรถกระบะใส่ตูมเลยเขาเรียกว่ากรรมมันบังจากอีบูดกลายเป็นอีเบียวไปแล้วเห็นเพื่อนเห็นทีตอนที่มาชนเลยหรือว่าที่ฉันเห็นมาชนเห็นแก้วที่นั้นจะไปโดนบอลจะโดนไม่มีความเป็นเฉพาะหน้าเหรอขาเป็นไรไหมดามเหล็กทั้งสี่ขานั่งแอร์เย็นไม่ได้มันจะหนาวเข้ากระดูกไม่คุ้มเลยผู้หญิงเลยมามองดูตัวนี้กันหน่อยแป๊บเดียวยี่การตรงๆมาเดือนไฟล์จาก YouTube ทั่วๆไปอะไรครับที่ออกจากร่างสามปีนี้ถ้าเธอรอดตายจากการตายโหงเธอจะรอลุ้นสุดท้ายคือการตายหาตายหาคือตายเพราะโรคระบาดกระจายทั่วโลกตอนนี้เด็กติดเชื้อเยอะมากวิญญาณเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยพูดกันเรื่องพวกนี้นะครับนายนึกกล้าใช้ความเร็วขนาดนั้นเป็นทางแยกนี่คือความมักง่ายที่คิดว่าครั้งเดียวเองเหมือนคนที่ตัดสินใจผ่าไฟแดงมองมานี้สยองเนาะกว่าจะมีคนมาเจอชีวิตมันเปราะบางจริงๆเลยลูกพวกเธออย่าประมาทนะ
ธอเข้าใจคำว่าประมาทไหมคำว่าประมาทเนี่ยในนัยยะของทางศาสนาพระรอดออกข่าวดังมากองค์นี้พระรอดของแท้โบาดกระเด็นเนาะมองมาดูนี้กันเฮ้ยแป๊บเดียวกระดานโดนเขาอย่างจังนะอันนี้ชนเขาอย่างจังวันนี้ขอใช้สื่อกระตุ้นให้พวกเราอยู่ในความดีมุ่งที่จะทำความดีก่อนให้เห็นความไม่แน่นอนและโอกาสอันแสนยากของชีวิตวิญญาณพวกที่ตายอย่างนี้จะไม่ไปไหนไม่ต้องมาเถียงว่าจะเป็นภาพตัดต่อหรือเป็นภาพแท้ไม่ใช่เนื้อหาสำคัญแต่เมื่อคนเราตายก็เหมือนบ้านที่เจ้าของออกไปนะครับมาดูภาพภาพนี้อันนี้เป็นข่าวที่ดังมากรถเบนซ์คันนี้อยู่ๆก็สตาร์ทเองบ้างบางครั้งเพื่อนบ้านก็เห็นหมาเห่าอ้อมเต็มรถบางครั้งก็เห็นเด็กนั่งหมุนพวงมาลัยโดยที่ไม่เปิดกระจกอยู่ได้ไงตีหนึ่งตีสองรถคันนี้เมื่อวิ่งถึงแยกไฟแดงไฟหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเครื่องจะดับตรงแยกนั้นทุกครั้งจนมันเป็นอะไรที่ผิดสังเกตเจ้าของรถก็เลยไปสืบว่าก่อนเขาจะซื้อคันนี้มีประวัติอย่างไรพบว่ารถคันนี้เคยชนเด็กขายพวงมาลัยตายที่แยกไฟแดงตรงนั้นวิญญาณของเด็กก็ไม่ไปไหนเป็นเหตุผลสนับสนุนว่านี่ใช่ไหมวิญญาณที่ไม่ไปไหนวิญญาณก็จะอยู่ตรงจุดนั้นจนกว่าจะแสวงหาที่เกิดได้ถ้ายังแสวงหาที่เกิดไม่ได้ก็คงจะอยู่กันตรงนั้นต่อไปสนใจน้ำแดงไหมครับอย่ามายุ่งนะผู้หญิงของผู้หญิงเป็นน้ำส้มค่ะทานตอนนี้แถมบ้านหนึ่งหลังวิญญาณจะไม่ไปไหนจะรอคนสายพันธุ์เดียวกันสังเกตดูไหมโค้งตรงไหนก็ตามถ้าคนดีตายก่อนจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคนชั่วตายก่อนเมื่อไหร่มีปัญหานิดนึงจะมีการตายเพิ่มเพราะเธออาจจะไปหลวมตัวสาบงสาบานอะไรกันไว้ว่าเราขอเป็นเพื่อนตายกันนายนะและจะตายพร้อมกันเพื่อนอยู่ด้วยกันตายด้วยกันสุดท้ายตายวิญญาณออกความละเอียดของกล้องเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถส่องไปในจักรวาลในกาแล็กซี่ได้สามารถเห็นการเคลื่อนของวิญญาณทำให้ศาสนาพุทธยิ่งชัดเจนในคำสอนที่พระพุทธองค์กล่าวเอาไว้นานแสนนานดูภาพนี้ตรงปลายเมาส์จะมีวิญญาณวิ่งตามกันอยู่ชีวิตคนเราเปราะบางมองมานี่ก่อนอย่าก้มอย่าหันไปไหนนะแป๊บเดียวค่ะโอเคมาแล้ว3 2 1 0โอเคมองดีไฟนี่ก่อนค่ะฮ่าทำยังไงเนาะหนุ่มๆเทคนิคยังอายุยืนๆลูกเนาะยังไม่อยากให้พวกเราเป็นอะไรไปผู้ชายคนนี้เดินอยู่ดีๆก็มีโจรวิ่งมาทุบหัวทำไมคนตั้งมากถึงไม่เห็นโจรมาแล้วช่วยจับโจรไว้หน่อยจับไว้ให้ร้อยเวรใส่กุญแจมือด้วยปันเล็งไว้เลยเนาะไม่คนมันถึงข่าวถ้าคนไม่ถึงข่าวดูผู้ชายคนนี้หน่อยขับรถยังไงดีนะผมไม่เป็นอะไรลุกได้คนมันถึงข่าวมองมาแท้3 2
ู้ชายคนนี้ไปเข้าค่ายที่วัดกลับมารักษาศีลมาใหม่ๆศีลช่วยทำให้รอดจำตำแหน่งที่เขายืนไว้นะครับอะไรโดนให้รอดบุญครับผู้ชายคนนี้จะไปแทงสนุกแต่โกหกพ่อแม่ไว้จะไปทำรายงานกลุ่มส่งอาจารย์สนใจไฟล์ไหนเลือกเอาอันนี้เนาะเตรียมพร้อมตัดสินใจนี่คือไฟล์ที่1อันนี้คือไฟล์ที่2จะเอาไฟล์ไหนเลือกเอาไฟล์1อธิษฐานจิตเลยท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเลยว่าขอให้ผมเลือกถูกไฟล์ที่ปลอดภัยอย่าเกิดอุบัติเหตุอันนี้คือไฟล์ที่2อันนี้คือไฟล์ที่1โอ้แหมมือช้าไปเธอก็ไม่เลือกอ่ะดิอ่ะโอเคเลือกเอานี่คือ1โอเคส่วนอันนี้คือไฟล์ที่2 1หรือ2เลือกเอาไฟล์ใดไฟล์1ไม่ต้องตามใครลองเสียงทายดูจะได้ไม่ต้องไปป่าคำชะโนดไม่ต้องไปขุดต้นตำแยเอาเชิญใครเอาไฟล์ไหนอ่ะพอละใครเลือกไฟล์1ยกมือขึ้นสาธุใครเลือกไฟล์2ยกมือขึ้นเอามือลงแต่ใครไม่เลือกเลยระวังนะเอาใหม่ลงใครเลือกไฟล์1ยกมือขึ้นเอามือลงใครเลือกไฟล์2ยกมือขึ้นเอามือลงมองมาดูพิสูจน์ไฟล์1ก่อนเนาะเปลี่ยนใจได้นะครับจะเปลี่ยนตอนนี้ไหมใครจะเปลี่ยนก็อนุญาตให้เปลี่ยนใครเลือกไฟล์1ยกมือขึ้นเอามือลงใครเลือกไฟล์2ยกมือขึ้นใครเลือกไฟล์ไหนปลอดอ้าวมีคนบางคนไม่เลือกเดี๋ยวไม่ครบกันนะใครเลือกไฟล์1ยกมือขึ้นเอามือลงใครเลือกไฟล์2ยกมือขึ้นเอามือลงหนุ่มเทคนิคใจเด็ดเดี่ยวไม่เปลี่ยนจัดไปโอ้รอดได้ไงเนี่ยรอดไปชมไฟล์2ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่เลือกไฟล์ที่2คนเรามันไม่เหมือนกันเนาะฮ่าตาน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 คนไม่ถึงข่าวตายสิ่งยังไงก็ไม่ตายนะครับยังดีให้สี่ไม่เอาเอาขึ้นมาโอ้ตายตายตายแต่เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นไปได้น้อยเนาะอ่ะนั่งตัวตรง